คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามความร่วมมือกับบริษัทโมบิลิตออโตมาต้าจำกัดพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรวมถึงขยายผลวิจัยชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์สู่สินค้าเชิงพาณิชย์เมื่อ14มีนาคมที่ผ่านมาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการนำงานวิจัยไปสู่ชุมชนได้นั้นนอกจากองค์ความรู้จากงานวิจัยที่คณะมีอยู่จำนวนมากยังต้องอาศัยแนวคิดทางการตลาดจนนำมาสู่ความร่วมมือดังกล่าวการทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะอันนั้นเป็นสำคัญที่สุดเลยส่วนอย่างอื่นที่จะได้มานะคะก็คงเอามาเป็นตัวขยับขยายให้เกิดงานวิจัยที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำให้เราสามารถลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ย้ำว่าหากรัฐและเอกชนร่วมมือกันโดยใช้งานวิจัยและพัฒนาเป็นฐานประเทศจะพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยต้องมาจับมือกันถ้ามาทำสองส่วนอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะพึ่งตนเองแล้วก็สร้างงานของตนเองมีสูงมากเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าคนไทยเก่งแต่ว่าไม่มีคนเอาไปสานต่อแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อาจจะถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ว่าเริ่มมองงานวิจัยจากเราแล้วเริ่มจะทำ R&D แต่ถ้าเปลี่ยนความคิดตรงนี้แล้วมาจับมือกันช้าสักนิดจะประเทศไทยจะไปได้ไกลค่ะผมเชื่อว่าในการให้คำปรึกษาแล้วก็การช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยสามารถทำได้ดีมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยคือผมเชื่ออุตสาหกรรมก็ยังคาดหวังต่อไปอีกนะครับว่านอกจากได้คนได้คำแนะนำคำปรึกษาแล้วยังคาดหวังที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่าได้ใช้เทคโนโลยีที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยขณะที่สารระเหยที่เป็นสาเหตุของมะเร็งในอุตสาหกรรมผลงานวิจัยเครื่องตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ช่วยลดรายจ่ายและระยะเวลาทั้งอย่างประเมินคุณภาพอากาศภายในโรงงานและอากาศทั่วไปได้ดียิ่งขึ้นทางการค้าเนี่ยที่ขายเครื่องตรวจวัดเนี่ยราคาสูงมากแล้วทำให้ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้สม่ำเสมอถ้าเขาทำฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยหมายว่าเขาต้องซื้อตัวที่เก็บตัวอย่างจากนั้นก็เอาตัวเก็บตัวอย่างเนี่ยมาสกัดเพื่อให้ได้สารที่จะไปวิเคราะห์โดยเครื่องมือราคาแพงระดับสูงซึ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์สูงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราทำได้เนี่ยบริษัทเขาก็แฮปปี้อาจารย์เพิดพิษบอกว่าในอนาคตจะมีชุดตรวจวัดไอระเหยที่เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารปั๊มน้ำมันและน้ำที่ใช้ชำระล้างสัตว์ทะเลอีกด้วยฉันทวัฒน์แซ่หลีภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน